สวัสดีค,สดค่ะยินต้อนรับเข้าสู่พีซบุ๊กค่ะผู้กองสาวสืบสบัดต,ตอนค่าทั้งเป็นเขียนโดยพินทุนาธโลกมีกลางวันและกลางคืนมีมืดและสว่างดังคำที่ว่า เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอมนุษย์ก็เช่นเดียวกันทุกคนล้วนมีด้านมืดแอบ,บซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์อันสวยงามขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถปกปิดได้แนบเนียนกว่ากันเท่านั้นเองบทนำเสียงจังหวะดนตรีหนักหน่วงดังกระหึ่มไปทั่วร้าน พร้อมกับไฟสปอตไลท์หลากสีสาดไปที่เวทีเล็กๆกลางห้องเสียงคนดูปลกบมือทาเสียงคือฮาโดยเฉพาะกลุ่มคนที่นั่งอยู่โต๊ะนนหน้าติดกับเวทีแล้วเกิดเสียงกรี๊ดดังสนั่นเมื่อเด็กหนุ่มสองคนกระโดดขึ้นไปบนเวทีคนหนึ่งอยู่ในชุดนักดับเพลิงส่วนอีกคนอยู่ในชุดลายพลางคล้ายทหารทั้งสอง เริ่มเต้นไปตามจังหวะเพลงอันเร้าใจหมวกบนศีรษะถูกโยนออกไปเป็นอันดับแรกเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกเพราะทุกคนรู้ว่าอีกไม่นานทุกอย่างบนร่างกายของสองเด็กหนุ่มจะต้องถูกถอดออกไปจนหมดชายหนุ่มวัยต้นยี่สิยืนขยับเท้าตามจังหวะดนตรีอ,อยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงหน้ามีขวดเบียร์ที่เพิ่งจิบไปได้หน่อยเดียววางอยู่ ใบหน้าขาวสะอาดสะอ้านของเขาหน้ามองผมยาวเป็นเงาราวผมของผู้หญิงถูกรวบไว้ด้วยยางรัดผมดวงตายาวเรียวที่มีลูกตากลมใสแจ๋วเหมือนเด็กกวาดมองไปตามโต๊ะที่ตั้งอยู่ในความสลัวมีเพียงแสงไฟหลากสีที่ส่องมาจากสปอตไลท์บนเวทีในบรรดาลูกค้าเกือบทั้งหมดในร้านชายหนุ่มคนนั้นน่าสนใจที่สุดเขาดูเป็นผู้ชายเงาเงา ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวประกายตาเศร้าซ่อยทำให้เขาดูเหมือนพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงอกหักที่ดูทั้งน่าสงสารและน่าสนใจจากท่าทีประหมากับความอึดอัดบนใบหน้าของฝ่ายนนัน้ให้เดาว่าเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกเขานึกคขำตัวเองอยู่ในใจที่คิดไปได้เป็นตุเป็นตะถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่หยุดสนใจประเมินดูแล้ว น่าจะแก่กว่าเขาแต่คงยังไม่ถึง30มสิบบุคลิกท่าทางน่าจะเป็นคนประเภทมีหน้าที่การงานดีๆทำและเป็นประเภทหน้าบางย่อมใจง่ายๆเขาเพิ่งส่งสสยตาไปให้อีกฝ่ายหันมาสบตาโดยบังเอิญแล้วรีบหลบตาหนุ่มผมยาวหลุดรอยยิ้มโชว์เขี้ยวเสน่ห์ออกมาท่าทางแบบนี้ไม่หลุดมือเขาแน่ แค่ถ่ายคลิปสั้นๆได้เขาก็าอาจจะหาเงินไปใช้หนี้ได้เร็วขึ้นชายหนุ่มคว้าขวดเบียร์เดินตรงไปที่โต๊ะนั่งเดือคนได้ไหมครับเขาถามวางขวดเบียร์ไว้บนโต๊ะทรงกลมยิ้มม,มุมปากให้อย่างเป็นมิตรเชิญครับเจ้าของโต๊ะตอบโดยไม่มองหน้าเขาแต่เขยาข่าขาไม่ได้หยุดเหมือนกำลังตื่นเต้น พิ่งมาครั้งแรกเหรอครับหนุ่มผมยาวถามยกขวดเบียร์ขึ้นจิบทำนองนั้นแต่ดูคุณไม่ค่อยสนุกเลยอีกฝ่ายหัวเราะออกมาเปาเปะๆหยิบขวดเบียร์ของตัวเองขึ้นมาจิบบ้างขอมองขวดเบียร์ในมือและบอกอย่างเงาๆคุณคิดว่าคนที่มานั่งเงาคนเดียวแบบนี้จะสนุกเหรอ อีกอย่างผมเพิ่งรู้ตัวว่าไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้เขามองไปบนเวทีตอนนี้เด็กหนุ่มทั้งสองเหลือเพียงกางเกงชั้นในตัวเดียวทั้งคู่คงอยู่แบบนั้นอีกนานกว่าจะยอมถอดชิ้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ทิปมากที่สุดคุณไม่ชอบที่นี่อยากไปที่อื่นไหมล่ะเด็กหนุ่มผมยาวถามส่งสายตาให้อย่างมีความหมาย ีกฝ่ายไม่ตอบแต่ก็หมดคิ้วเป็นเชิงถามเขาจึงลองอย่างเชิงดูเป็นต้นว่าที่อพาร์ตเมนต์ของผมถ้าทางจะดีเขาพูดพร้อมกระดกเบียร์ที่เหลือขึ้นดื่มจนหมดทำท่าขยับตัวหันมองไปทางเวทีอีกครั้งรีบไปก่อนที่สองคนนั่นจะเหลือแต่ตัวเธอ ฉันบอกแกหมดและปล่อยฉันได้หรือยังล่ะชายหนุ่มตะโกนจุดเจียงดิ้นรนไปมาอยู่บนเก้าอี้ข้อมือทั้งสองข้าถูกพันธนาการไว้กับเท้าแขนของเก้าอี้ด้วยเส้นพลาสติกสำหรับใช้ลัดสายไฟมันแน่นน้าพอๆกับการถูกจับใส่กุญแจมือเลยทีเดียวขณะที่ข้อเท้าก็ถูกตรึงไว้ดวยวิธีการเดียวกัน จะตะโกนทำไมคนที่กำลังเดินไปเดินมาอยู่ในห้องถามเสียงเรียบอย่างใจเย็นอยากให้ข้างห้องได้ยินหรือไงเขาพูดพลางชูมือที่ขีบไปมิดกวนเอาไว้ขึ้นมาตรงหน้าอีกฝาก่ายใบหน้านั้นเรียบเฉยจนเหมือนเซนแซ่แต่ในดวงตาลุกโชนไปได้วยความโกรธอย่างน่ากลัวผู้ที่ถูกเตือนรีผุบ ปากสนิทโดยไม่ต้องให้บอกซ้ําหนุ่มแปลกหน้าแต่ก็เชื้อเชิญให้มาที่ห้องเองหันกลับไปที่ชั้นวังของที่อัดนั่นไปด้วยแผ่น VCD ใกล้กันเป็นกล้องถ่ายวิดีโอรุ่นใหม่เอี่ยมถ้าทางแกจะเป็นคนรักหนังนะเขาพูดโดยไม่หันมาม,าม,มองนิหวมือไล่ไปตามรายชื่อบรกล่องซีดีเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ แผ่นนั้นอยู่ไหนเขาหันมาถามเสียงเครียดขยับมิดโกนในมืออย่างคมคู่แผ่นแผ่นอะไรฉันฉันขายไปแล้วฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะไม่กอบเอาไว้เขาจ้องนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะโถมตัวไปกระชากผมที่ยาวจนถึงกลางหลังดึงยางรัดผมออกแล้วกรีดมิดโกนคมกลิบ ไปบนเส้นผมอันเงางาที่เจ้าตัวเฝ้าดูแลมานานเปีอยงเมามันทุกปอยที่ถูกดึงออกมาถูกใบมีดเฉือนจนขาดกระจุยเสร็จผมร่วงกองเต็มพื้นยะพอพอแล้วอยู่ในในตู้ตู้นั่นแชอยู่ในพวกดอกดอกที่มีหัวสีดำมิดโกนถูกโยนไปบนชั้น ร่างสูงหยิบพวงกุญแจไปไขตู้ตัวเตี้ยที่อยู่ติดกับชั้นวางของข้างในมีแผ่นซีดีวางอยู่หลายแผ่นแต่ละแผ่นมีชื่อเขียนไว้เขากวาดซีดีทั้งหมดใส่ลงในกระเป๋าสะพายก่อนจะหันมาหยิบโทรศัพท์มือถือกับกล้องวิดีโอรุ่นใหม่ของเจ้าของห้องใส่ลงไปด้วยชายหนุ่มที่เคยเป็นเจ้าของเรือนผมยาวมองตามด้วยความเสียดาย ล้องดันจะเพิ่งซื้อมาไม่ถึงเดือนเอะเขาพูดพลางขยับข้อมือที่ถูกมัดเอาไว้แกได้ของแล้วก็ปล่อยฉันสิไอเรื่องคลิปวิดีโอนะฉันก็บอกแกแล้วว่าฉันไม่ใช่คนถ่ายแกเป็นใครทำไมต้องเขายังพูดไม่จบประโยค เทปกาวแผ่นใหญ่ก็ถูกแปะลงบนปากของเขาหนุ่มเคราะห์ร้ายได้แต่มองตามร่างสูงที่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องของตัวเองฝ่ายนั้นกำลังมองไปที่เครื่องตอบรับโทรศัพท์อย่างสนใจก่อนจะกดฟังเสียงที่เจ้าของห้องอัดเอาไว้นี่ผมเองครับใครโทรหางาฝากข้อความไว้ครับเดี๋ยวโทรกลับแน่นอน กดปุ่มให้หม้วนเทปกระเด้งขึ้นมาแล้วหยิบใส่ลงไปในกระเป๋าสะพายด้วยก่อนจะหันมาถามกุญแจรถของแกอยู่ไหนเขายังไม่ได้ตอบเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาในกระเป๋าสะพายก็ดังขึ้นหนุ่มแปลกหน้าหยิบมันออกมาดึงเทปที่ปิดปากออกแล้วบอกเสียงเครียดขณะหยิบไปบปินโกนมาจ่อไว้ที่คอหอยของเขา รับสายดีๆอย่าตกติดฉันตวัดครั้งเดียวรับรองแกไม่ทันได้ร้องด้วยซ้ำแล้วเขาก็กดปุ่มให้เสียงออกทางลำโพงจ่อโทรศัพท์ไปที่ป่ากนี่ฉันแก้วตานะเสียงผู้หญิงพูดดังออกมาจากลำโพงเมื่อไหร่จะมาเอาซองที่คุณกอนเขาฝากไว้ล่ะเขาย้ำนักย้ำหนาลืมแล้วหรือไงไม่ ไม่ได้ลืมชายหนุ่มตอบเสียงแห้ทำสีหน้าเหมือนอยากจะถามคนที่โทรมาว่าโทรมาทำไมตอนนี้พอเหลือบตาม,มองคนที่ถือโทรศัพท์อยู่ก็เห็นท่าทางจะสะดุดหูกับชื่อที่หญิงสาวเอ่ยออกมาจริงๆเสร็จด้วยฝ่ายนั้นกดปุ่มตัดเสียงพูดแล้วถามเสียงห้วดคุณก้อนคนเดียวกันหรือเปล่าชายหนุ่มพยักหน้าชัดชา ด้วยความหวาดเสียวคมมีดที่จออยู่กับคอตัวเองบอกเข้าไปว่าจะไปเอาพรุ่งนี้แล้วก็กดปุ่มปล่อยเสียงชายหนุ่มกระแอมเบาเพื่อเรียกเสียงตอบไปในสายว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปเอาเขาพูดยังไม่ทันจบมือที่ถือโทรศัพท์อยู่ก็ตัดสายแล้วเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋า อันตีหนุ่มผมสวยสีหน้าดีขึ้นยิ่งเห็นอีกฝ่ายเอามิดโกนตัดสายรัดที่ข้อเท้าให้เขาก็แทบจะโล่งอกแต่ก่อนจะตัดสายรัดที่ข้อมือฝ่ายนั้นก็หยิบเข็มฉีดยาออกมาจากกระเป๋าสะพายจากของห้องร้องรั้นพอแล้วไม่ต้องฉีดยาฉันแล้วรับรองฉันฉันจะไม่บอกดมรวยไม่บอกใครทั้งนั้นจะยอมทำตามแกทุกอย่างแล้ว ย่าเ <Yeah. S 2> ขาร้องขึ้นพร้อมๆกับที่เข็มแหลมจิ้มผ่านผิวเนื้อเข้าลงไปฉันยังมีเรื่องต้องคุยกับแกอีกยาวขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะใครสนใจเวอร์ชันเต็มของหนังสือเสียงเล่มนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ อัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Box Sport com นะคะ P E A C H I B W O K สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ